บุญที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือบุญที่เราทำบุญใส่บาตรการใส่บาตรก็คือบุญที่เราทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากอะไรเพียงแต่ตื่นเช้ารอรับพระสงฆ์ที่ท่านมาบิณฑบาตแล้วก็ทำบุญใส่บาตรด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะทำได้ไม่ลำบากการทำบุญใส่บาตรเช้าเป็นวิถีของชาวพุทธที่ควรทำเป็นประจำทุกวัน 1. พระตื่นเช้าทำบัตรเช้าสวดมนต์เช้าท่านเดินออกรับอาหารบิณฑบาตหรือภาษาพระเรียกว่าโปรดสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงเวไนยสัตว์สัตว์ผู้พึงจะรู้ธรรมและสัตว์ผู้ที่พึงจะตรัสรู้ได้เรียกว่าเวไนยสัตว์หมายถึงว่าพวกเรานี่แหละชื่อว่าเป็นเวไนยสัตว์พระสงฆ์ก็จะมีหน้าที่ในการโปรดสัตว์หรือบิณฑบาตรับบาตรศรัทธาญาติโยมเป็นต้นบุญให้กับโยมทุกคนด้วยแต่เราจะทำบุญอย่างไรบุญนั้นจึงจะได้บุญเต็มที่สมกับเงินทองของเราที่หามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเมื่อทำบุญต้องซื้อของใส่บาตรนี่ต้องหาข้าวหาอาหารใส่บาตรนี่ก็ขอให้ได้บุญมากๆสาธุขอให้ข้าเจ้าได้บุญหลายๆในเถิดจังสีนะแบบนี้เราก็อยากได้บุญเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเราจะอยู่กันได้อีกกี่ปีบุญคือสิ่งสำคัญส่วนสำคัญที่สุดที่จะติดตามตัวเราไปในโลกหน้าการทำบุญโดยเฉพาะการใส่บาตรคือการทำบุญทำทานที่ง่ายที่สุดจะเป็นเสบียงบุญเพื่อเลี้ยงตัวเราในการเวลาภายภาคหน้าหรือในปรโลกหรือว่าในโลกอื่นเมื่อเราล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปแล้ววันนี้หลวงพ่อมหาน้อยมีเรื่องของการใส่บาตรพระวิธีการที่ใส่บาตรแล้วได้บุญมากนั้นมาฝากโยมอยากได้วิธีการทำบุญใส่บาตรที่มันถูกต้องโยมอยากได้ขั้นตอนการใส่บาตรที่มันถูกต้องว่าต้องทำยังไงก็เลยบอกว่ามันมีเยอะเลยนะโยมมันมีไปตั้งแต่เจตนาตั้งแต่ตัวเราเองต้องมีศีลนะแล้วก็อาหารที่ใส่บาตรอะไรควรไม่ควรก็ต้องพิจารณาด้วยจะให้พูดหมดนี่ไม่พูดนะมันเยอะเกินเอาเป็นว่าขอพูดขั้นตอนการทำบุญใส่บาตรให้กับโยมฟังตามขั้นตอนดังนี้เลยนะอย่างแรกต้องอนุโมทนาต้องดีใจกับโยมหลายๆคนที่พระเดินผ่านหน้าบ้านคนที่มีพระเดินผ่านหน้าบ้านในทุกๆเช้าคนคนนั้นเป็นคนมีบุญบ้านใครก็ตามที่มีพระเดินผ่านหน้าบ้านคนคนนั้นชื่อว่าเป็นคนมีบุญแต่เป็นคนมีบุญแล้วจะทำบุญตามที่ตัวเองมีบุญหรือไม่บางคนก็ไม่สนใจพระเดินผ่านหน้าบ้านทั้งที่เป็นคนมีบุญแต่ก็ไม่ทำบุญผ่านก็ผ่านสิถูกไหมแล้วก็ไม่สนใจที่จะทำบุญอะไรเลยจริงๆน่ะพระเดินผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยมันเป็นมงคลที่สุดควรต้องทำบุญควรต้องสร้างบารมีควรต้องเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองให้มากๆน้อยคนนักที่พระเดินผ่านหน้าบ้านหลายคนที่ต้องนั่งรถเป็นกิโลขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกิโลขับรถเป็นกิโลไปใส่บาตรพระหลายคนที่ต้องทนลำบากอย่างนี้ทนลำบากอย่างนี้เพื่อที่จะใส่บาตรทำบุญเพราะนั้นอย่าให้พระเดินผ่านหน้าบ้านเปล่าต้องหาโอกาสและเวลาใส่บาตรพระ
ดีใจสำหรับคนที่มีพระเดินผ่านหน้าบ้านทุกเช้าขั้นตอนแรกขณะที่รอหรือยืนรอใส่บาตรพระเราต้องทำเจตนาจิตของเราให้มั่นคงและมีความสุขเอาไว้ก่อนพระยังมาไม่ถึงทำจิตทำใจทำจิตตั้งมั่นเตรียมรอที่จะใส่บาตรพระแล้วเวลารอใส่บาตรพระอย่าเจาะจงว่าต้องเป็นพระที่ตัวเองรักหรือชอบหลวงพ่อองค์นั้นไม่มาเหรอที่ให้หวยเก่งๆหน้าอะไรเงี้ยไม่ควรอย่างนี้นะไม่ควรทำนะควรจะต้องรอใส่บาตรพระโดยไม่เจาะจงพระองค์ไหนมาก็ได้รูปไหนมาก็ได้พระรูปไหนมาใส่หมดไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงพระรูปไหนมาใส่บาตรหมดไม่เกี่ยงไม่เจาะจงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรรูปหนึ่งรูปใดมีเจตนาที่ตั้งมั่นที่อยากจะใส่บาตรจริงๆ 1. ในขณะที่ยืนรอใส่บาตรตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะใส่บาตรพระรูปใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ตัวเองคุ้นเคยหรือเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นพระครูหรือเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ต้องไปคิดว่าพระองค์ไหนหรือเป็นพระมาบิณฑบาตจะใส่บาตรทุกรูปไม่เจาะจง 2. เมื่อพระเดินมาใกล้แล้วให้ยกอาหารบิณฑบาตของบิณฑบาตสุทินังสั้นๆอย่าอธิษฐานนานสงสารพระเกรงใจพระสุทินังวัตเมธานังอัสมะกยวหังนิพพานังโหตุสาธุแล้วก็ใส่บาตร 3. ลุกขึ้นยืนแล้วถอดรองเท้าอนุญาตใส่ถุงเท้าได้แต่รองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรห้ามใส่รองเท้าแล้วไปใส่บาตรพระมันจะเป็นกรรมติดตัวเรานะยอมเท้าเปื้อนยอมทิ้งความสวยความหล่อเอาไว้เลยถอดรองเท้าใส่บาตรพระให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเอารองเท้าไปใส่บาตรพระนะถอดรองเท้าแล้วเดินไปใส่บาตรพระจำไหมสุดอย่างที่4อย่างที่4เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วขอตั้งจิตอธิษฐานขอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นที่เป็นที่พึ่งนอกจากพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์อยู่ต่อหน้าสุดท้ายขอกรวดน้ำสั้นๆหลวงพ่อขอโยมกรวดน้ำนะคะพระก็จะให้ยถาบางองค์ก็ตัดตอนให้สั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่พระพระบางรูปก็ยถาวริวหาปุราเต็มพระบางรูปก็อิจิตังปฏิตังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมหาน้อยแหละรูปหนึ่งที่ชอบกล่าวคำกรวดน้ำให้โยมแบบสั้นๆหลวงพ่อพิจารณาถึง 1. น้ำในขันโยมไม่เยอะ 2. เวลานั้นมันเป็นเวลาที่มีเวลาสั้นหรือมีเวลาน้อยแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยมันวุ่นวี่วุ่นวายกับคนเยอะเหลือเกินเอาแบบสั้นๆกระทัดรัดชัดเจนเตรียมพร้อมนะโยมอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปเรียนตุสังกปาจันโทปนะรโสยถามณีโชติรโสยถาโยมกดน้ำลงดินจบนี่คือขั้นตอนการทำบุญใส่บาตรเพื่อให้ได้บุญมากใส่บาตรเพื่อให้ได้บุญมากหลวงพ่อก็นำมาฝากญาติโยมแบบนี้เลยเพราะอยากให้ญาติโยมของหลวงพ่อทุกคนทำบุญแล้วมีความสุขทำบุญแล้วได้บุญมากอธิษฐานจิตในบุญของตัวเอง